คนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสตางค์แบงค์นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะคะในเรื่องของศัลยกรรมแล้วก็อัปเดตนะคะว่าสตางค์แบงค์เนี่ยทำอะไรบ้างเนาะเพราะว่าคือคนขอมาจริงๆขอเยอะมากๆนะคะก็จะมาอัปเดตให้ฟังเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของเรานะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้แล้วก็เป็นการสรุปรวมเลยเนาะในส่วนเรื่องของการรีวิวน้องนมนะคะหรือว่าเสริมหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกเป็นอีกคลิปนึงนะคะสามารถไปดูได้อีกคลิปนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบทั้งตัวคร่าวๆก่อนอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเราทำอะไรบ้างก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่อสตางค์แบงค์แล้วก็คือเราไปเจอคอมเมนต์นึงว่าแต่ก่อนแสดงว่าเขาเป็น FC เรามานานเว้ยก็คือเขาติดตามเรามานานแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนอะเราจะแทนตัวเองว่าแบงค์แบงค์มาตลอดแต่ก่อนก็ยอมรับว่าเป็นคนที่แทนตัวเองว่าแบงค์มาตลอดแต่ว่าชื่อที่คุณแม่ตั้งให้เรานะคะก็คือสตางค์แบงค์ซึ่งสะกดแบบนี้เลยคอควายกันละทั้งสตางค์แล้วก็แบงค์เองบางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะหรือคือเราก็งงเหมือนกันเราก็เลยถามนะแต่แม่เราเสียชีวิตแล้วไงไม่ได้มีโอกาสไปให้ถามนะคะก็เลยถามว่าเนี่ยทำไมชื่อหนูถึงเป็นแบบนี้นะเขาบอกว่าคือตอนแรกอะจะตั้งว่าแบงนั่นแหละแต่ว่ามันดูแบบพยางค์เดียวมันดูสั้นเกินไปก็เลยเอาคำว่าสตางค์มาผสมกันนะคะเรามีหลักฐานนะหลักฐานเดี๋ยวมีคนบอกว่าเฮ้ยมึงคิดเองเองหรือเปล่าเป็นสตางค์แบงค์มันต้องมีหลักฐานเป็นไดอารี่ที่คุณแม่เขียนไว้ช่วงหนึ่งช่วงที่สตางค์แบงค์แบบเริ่ม7ขวบอะไรเงี้ยเริ่มโตแล้วก็เขียนอัปเดตมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นไดอารี่ของคุณแม่เนาะก็รู้เลยว่าเราชื่อสตางค์แบงค์จริงๆแล้วก็ชื่อเนี้ยเราห่วงมากแกเรามีความคิดว่าเฮ้ยเราสามารถไปจดชื่อสิทธิบัตรหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับชื่อเราได้ไหมอยากมีชื่อคนนี้คนเดียวอยากใช้คนเดียวได้ไหมไม่อยากให้คนอื่นใช้ตามถ้ามองในเรื่องของความซึ้งนะเรารู้สึกว่ามันคือของขวัญชิ้นหนึ่งที่คุณแม่ให้ไว้ก่อนเสียชีวิตแบบเลิศมากแล้วมีคนถามเหมือนกันว่าเคยจะไม่เปลี่ยนชื่อหรออะไรอย่างเงี้ยชื่อเล่นอ่ะก็คือไม่เปลี่ยนนะคะก็จะใช้ชื่อว่าสตางค์แบงค์ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะเรียกสามารถเรียกได้เลยสามพยางค์สตางค์แบงค์ก็ได้หรือว่าจะแบงค์ก็ได้หรือว่าจะเรียกตังค์แบงค์ก็ได้เหมือนคุณตาเรียกนี่คือชีวิตเหมือนสูญเสียเยอะเนาะก็คุณตาก็เพิ่งเสียไปนะคะโอเคสำหรับส่วนตัวนะคะตอนนี้อายุ22ปีนะคะทุกคนแล้วก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนก็น่าจะรู้นะคะก็มาเริ่มเลยศัลยกรรมนะคะก็คือทำแทบจะทั้งตัวจริงๆโอเคเรารีบพูดกันไปปะโอเคเอาใหม่นะคะ1 2 3โอเคเราไม่ได้พูดโอเคมานะคะในเรื่องของศัลยกรรมใบหน้านะคะเราศัลยกรรมที่โรงพยาบาลนานะนะคะประเทศเกาหลีใต้นะคะโดยที่ศัลยกรรมกับคุณเอนะคะก็คือเป็นเอเจนซี่เนาะที่คอยดูแลอันนี้เราก็ทำคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะมีรีวิวแบบครบเลยก็สามารถได้ดูได้ดูไปได้ที่เพลิดนี้เลยนะคะก็แบบจะได้ไปดูอรรถรสนะคะในตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยมีความรู้สึกยังไงวะออกจากห้องผ่าตัดบรรยากาศมันเป็นยังไงก็ครบรสมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราทำแบบตามติดจริงๆเหมือนมีแพนด้าเลยแกไปดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้โอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราทำผ่านคุณเอเอเจนซี่เนี่ยเขาไม่มีบวกเพิ่มนะคะก็คือราคาเท่ากับที่โรงพยาบาลคิดคนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของศัลยกรรมใบหน้าเนี่ยเราทำทั้งหมดหลายจุดเหมือนกันนะคะก็มีตั้งแต่หน้าผากนะคะที่เราไม่แน่ใจน่าจะเป็นเอ็นโดไทม์มั้งเหมือนดึงหน้าผากขึ้นอะไรสักอย่างนะคะตรงหน้าผากเราไม่แน่ใจจริงๆนะคะแล้วก็มีเหลานะคะเหลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปกระดูกก่อนและหลังไว้แตะให้ทุกคนดูนะคะคือเหลาตั้งแต่ตรงกรามเนาะตรงนี้เราเรียกว่ากรามเนาะเหลามานะคะให้มันมีความเรียวขึ้นแล้วก็มีการเหลาโหนกนะคะตรงโหนกแก้มของเราที่แบบค่อนข้างที่จะสูงหน่อยแต่ก่อนนะคะก็เหลาออกเพื่อให้มันดูละมุนขึ้นนะคะหรือว่าหน้าเป็นทรงที่เราอยากได้ขึ้นนะคะแล้วก็มีการตัดนะคะน่าจะตัดตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ยึดพินไว้ข้างในนะคะโดยที่แผลนะคะที่ทำศัลยกรรมก็คืออยู่ตรงบริเวณในปากนะคะปากข้างล่างแล้วก็ปากข้างบนเนาะโครงหน้าผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการแก้ตานะคะที่นั่นด้วยเนาะก็คือทำตา2ชั้นนะคะโดยการกรีดยาวนะคะแล้วก็มัดกล้ามเนื้อตานะคะแล้วก็ทำตาล่างด้วยเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างที่จะห่างตาชี้ขึ้นเนาะมันจะทำให้ดูแบบเฉียวแล้วก็ดุคือจะบอกว่าหน้าที่เราอยากได้เป็นของคนนี้นะคะก็คือเรฟเฟอเรนซ์แบบนี้อาจจะแบบพอเสร็จแล้วมันอาจจะไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นหรอกนะคือพูดง่ายว่าเราบอกคุณหมอว่าเราอยากได้ใส่ปอเราแบบดูละมุนหน่อยดูน่ารักเหมือนคนนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคจะทำตาล่างให้ด้วยเพราะว่าจะได้ดูแบบละมุนขึ้นดูหวานขึ้นนะคะจากนั้นนะคะยังไม่หมดนะคะเราก็แก้จมูกด้วยนะคะซึ่งจมูกก็จะเป็นแบบโอเพ่นเลยซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเสริมที่ไทยไปแล้วเนาะแต่เป็นเสริมแบบยัดซิลิโคนธรรมดาเป็นแบบปิดธรรมดานะคะแต่ว่าไปแก้ที่เกาหลีก็คือจัดเต็มเลยเป็นแบบโอเพ่นนะคะแล้วก็ใช้ตรงจมูกของเราเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งนี่ตรงนี้ข้างบนนะคะตรงนี้จะเป็นซิลิโคนเนาะซิลิโคนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระด
ดูกหลังหูนะคะก็คือผสมกันนะคะซิลิโคนแล้วก็กระดูกหลังหูเอามาใส่นะคะสำหรับการตัดปีกจมูกนะคะเราตัดปีกจมูกอยู่ที่ไทยเนาะก็คือกับคุณหมอเปิ้ลนะคะก็สามารถไปเสิร์ชกันได้นะคะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเคสรีวิวด้วยเป็นเราจ่ายเงินเองสำหรับใบหน้านะคะก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตอนที่เราไปทำโรงพยาบาลนานะเนี่ยเรามีการเติมไขมันนะคะบริเวณหน้าผากแก้มนะคะใต้ตาแล้วก็บริเวณรอบใบหน้าเลยเนาะก็คือดูดไขมันจากต้นขานะคะมาเติมโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับใบหน้าแล้วก็สำหรับปากนะคะก็คือไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์เลยมีคนถามมาเหมือนกันว่าแบบฉีดฟิลเลอร์ที่ไหนได้ทำปากไหมนะคะอันนี้คือปากธรรมชาติตั้งแต่แบบเกิดเลยนะคะก็จะเป็นคนที่ปากอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็ปากนี้ ปากหมาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะคือตอนนี้เลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนฉีดสวยนะคะก็ลองไปดูรีวิวกันได้เนาะไปตัดสินใจกันเอาเองนะคะก็มาถึงในเรื่องของการศัลยกรรมหน้าอกกันบ้างนะคะก็คือเราเสริมหน้าอกนะคะกับคุณหมอนาทีนะคะที่ SX คลินิกเนาะซึ่งเราทำการเสริมทั้งหมด2รอบรอบแรกนะคะเราทำไปผ่านไปประมาณ8เดือนแล้วเราก็แก้อีกรอบนึงเพราะว่ารอบแรกเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยมันเกิดการห่างทุกคนแล้วมันก็เวลานอนเนี่ยมันไหลลงมาเว้ยมันไหลลงมาแบบเป็นคนนมชีสแกแต่ชีสจักรแลจ้าคือแบบไม่ชีสข้างหน้าคือชีสจักรแลเออก็เลยแบบโอเคก็เลยต้องแก้นะคะมันอยู่ในประกันด้วยก็แก้ฟรีเนาะคุณหมอก็ทำการเลาะใหม่นะคะแล้วก็วางซิลิโคนให้ใหม่แล้วก็เย็บด้านข้างนะคะเพื่อที่จะป้องกันมันไม่ให้มันไหลเวลาตอนนอนเนาะก็สรุปทำหน้าอก2ครั้งนะคะในส่วนของการแปรงเพศนะคะแล้วก็คือเราแปรงเพศกับคุณหมอเชดทูธนะคะซึ่งทำเป็นแบบกราฟเนาะในส่วนเรื่องของการแปรงเพศเนี่ยน่าจะได้แก้ในอนาคตอยู่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าหรือปลายปีหน้าก็พยายามหาเวลาว่างอยู่นะคะอยากทำ PPV กับคุณหมอกมลนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าหมอจะให้ส่วนลดฉันไหมแกราคาแรงมากดีๆคือราคาสูงอันนี้ยอมรับเลยว่าราคาสูงเราต้องไปอ้อนยังไงอะเราอยากได้ส่วนลดหน่อยไม่ไหวหรอกก็แล้วแต่คุณหมอจะพิจารณาแล้วกันเนาะก็ต้องยอมจ่ายนะคะถ้าเราอยากได้นะคะอ่ะโอเคนะคะมาในเรื่องของการศัลยกรรมกระเดือกหรือว่ากล่องเสียงเนี่ยเราไม่ได้ทำศัลยกรรมเลยเนาะแล้วก็เราเนี่ยกลับไปดูวิดีโอเก่าๆเว้ยแล้วก็ก่อนแปลงเพศอะเราก็แบบเออมีคนทักว่าเสียงเปลี่ยนจริงซึ่งก่อนแปลงเพศเนี่ยเสียงเราใหญ่กว่านี้อีกอะแสดงว่าฮอร์โมนเนี่ยมีส่งผลกับกล่องเสียงแบบโหค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะก็คือเราแปลงเพศไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนในชายก็จะเหลือแบบฮอร์โมนในชายฮอร์โมนชายในร่างกายเนี่ยมันก็จะเหลือแบบนิดเดียวเล็กน้อยเท่านั้นนะแกแล้วก็เราเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็เทคอย่างถูกวิธีมาตลอดแล้วก็ตรวจฮอร์โมนอย่างตลอดเนาะเออสำหรับคลิปฮอร์โมนเนี่ยมีคนถามอีกก็ดูได้ที่คลิปนี้นะคะยังใช้เหมือนเดิมเลยแบบเดิมเป๊ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเพิ่มปริมาณฮอร์โมนขึ้นนิดนึงเพราะว่าฮอร์โมนมันไม่เพียงพอเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปอัปเดตให้น้องๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้พี่กำลังพี่สตางแบงค์เนี่ยค่ะกำลังทดลองด้วยเองอยู่แล้วก็เก็บผลกับตัวเองอยู่ว่าการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขออนุญาตแบบลองใช้ไป 2-3 เดือนก่อนแล้วก็ค่อยไปตรวจเลือดใหม่เนาะน้องๆก็รออัปเดตได้นะคะแต่ว่าก็ยังใช้เป็นตัวเอตโตเจลเดิมตามในคลิปนี้เลยแบบนี้เลยไปฟังกันได้นะคะน้องๆกราบนะคะ เลิกถามค่ะถ้าใช้จะมีค่ะเดี๋ยวทุบสักทีไหมเนี่ยโอเคเราเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงนิดนึงขี้รำคาญขอโทษนะคะมาถึงในเรื่องของการฉีดกันบ้างนะคะว่าเราเนี่ยฉีดอะไรบ้างนะคะก็อัปเดตตรงนี้เลยเนาะก็ตอนนี้นะคะเราประจำอยู่ที่ขออุ้ยพระเจ้าพูดเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ก็เขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์ไหมก็ประมาณนั้นนะคะอุ้ยของเมกาคลินิกนะคะอยู่ที่สาขาสยามเนาะซึ่งเราก็ได้ทำการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะคะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์หน้าแก้มนิดนึงแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์คางนะคะก็ถือว่าเออละมุนเลยอาจจะต้องเติมคางเล็กน้อยอีกนิดนึงนะคะใต้ตาอีกนิดนึงแล้วก็หน้าแก้มอีกนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนสลายฟิลเลอร์เร็วมากเลยอะแกมันก็แบบรู้สึกว่ามันยังแบบยังละมุนไม่พอแต่เราจะไม่เติมเวอร์นะแต่ว่าเราจะเอาแบบเออให้มันดูละมุนขึ้นหรือว่าแบบดูเติมเต็มขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ก็รอทางคลินิกแบบหายล็อกดาวน์ก่อนนะคะทางแบบกรุงเทพประกาศให้เข้าคลินิกได้ก็จะไปคุยคิวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงหน้ากันบ้างนะคะว่าเราฉีดอะไรบ้างเนาะปกติก็เป็นคนฉีดโบท็อกอยู่แล้วนะคะก็คือโบท็อกกรามนะคะแล้วก็ลิปกรอบหน้าตรงนี้เลยทั้งหมดแล้วก็มีโบท็อกหัวคิ้วนะคะแล้วก็บริเวณหางตานะคะโบท็อกจมูกรัดแกนทั้งหมดปีกจมูกนะคะก็คือแบบฉีดครบจริงเยอะจริงนะคะแล้วก็
ในเรื่องของตาก็ทำเทอร์มาดมาเนาะก็คือเหมือนแบบยกกระชับกล้ามเนื้อด้วยขึ้นนะคะเป็นโดยไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถดูได้ที่คลิปนี้นะจ๊ะแล้วก็ยกกระชับคอลลาเจนเนาะก็คือใช้ในเรื่องของไฮฟูมาช่วยนะคะก็ทำที่เมกาคลินิกนะจ๊ะอ่ะมาพูดถึงในเรื่องของราคากันบ้างนะคะว่าเราเนี่ยใช้งบเบ็ดเสร็จไปเท่าไหร่ในการศัลยกรรมนะคะทั้งหมดก็มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่รวมฉีดละกันเพราะว่าฉีดมันยิบย่อยจริงๆแบบหมื่นบ้าง 20,000 30,000 บ้างปี3เทอม2ประมาณนั้นหรือปี4เทอม1อะไรสักอย่างเนี่ยเราหมดเงินไปประมาณแบบ 60,000 หรือแสนนึงนี่แหละในการแบบฉีดโบท็อกซ์เติมนู่นเติมนี่คือแบบเปลืองเงินมากคุณพระคือแบบยอมใจลูกพระเจ้ารักจริงๆนะที่เกิดมาแล้วสวยไม่ต้องฉีดไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ยอมใจคนที่ภูมิใจในร่างกายของตัวเองจริงๆแต่ว่าเราเป็นคนที่หยุดไม่ได้จริงๆก็เลยแบบต้องยอมเสียนะคะก็ไม่บ่นอะไรมากหรอกก็รู้สึกว่าบ่นไปก็ไม่ได้อะไรนะคะก็มันเป็นเงินของเราทำไปแล้วมีความสุขรู้สึกว่าเซลฟ์เอสตีมนะคะหรือว่าความมั่นใจของเรามันเพิ่มขึ้นก็ทำไปเถอะนะคะไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างก็ทำไปนะจ๊ะแต่ว่าถ้ามันเดือดร้อนทุนทรัพย์ของตัวเองหรือว่าคนรอบข้างก็เบรกๆพอๆไว้บ้างนะคะก็ดูแลอย่างอื่นเอาไปเนาะเพราะว่าคนเรามันก็สวยได้หลากหลายมุมอะแกหลากหลายใช้หลากหลายประเภทคือแบบมั่นใจกับมันอาจจะหาทรงผมอาจจะอะไรทำแบบเหมือนแบบ modify ในเรื่องอื่นเอานะจ๊ะโอเคมาถึงในเรื่องของราคาไม่ถึงสักทีราคานะคะที่เราทำนะคะก็ถ้าทั้งหน้าที่โรงพยาบาลนะเกาหลีเนาะก็หมดไปทั้งหมด1,300,000 บาทไทยนะคะในเรื่องของตัดปีกจมูก15,000นะคะตอนนั้นราคามันยังไม่ขึ้นมากเนาะนมเนี่ยทำ2รอบแต่ว่าจ่ายรอบเดียวเพราะยังอยู่ในประกันอยู่เนาะก็53,000ตอนนั้นราคาก็ยังไม่ขึ้นมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของแปรงเพศนะคะก็ราคา296,000นะคะก็เป็นแบบกราฟนะจ๊ะก็ลองคิดคำนวณเลขออกมาเราใช้เบ็ดเสร็จไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะนี่คือไม่รวมฉีดไม่รวมแบบค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเนาะเป็นคนมีค่าจริงๆค่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราทำแล้วมันแบบมันใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเรารู้สึกว่าเราแบบเราเชิดเราเลิศอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอะทุกคนหลังจากที่เราทำศัลยกรรมมันมีความสุขขึ้นจริงๆนะแล้วก็เราแบบมั่นใจขึ้นเยอะเลยก็เราถือว่าเราทำออกมาแล้วแฮปปี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าที่จะแบบไปจัดหรือว่าไปบูลลี่คนที่ไม่ได้ทำศัลยกรรมนะคะหรือว่าคือเราไม่เคยบูลลี่ใครเลยนะไม่ว่าคุณจะพึงพอใจที่จะคุณแบบหน้าตั้งแต่เกิดธรรมชาติก็เรื่องของคุณคุณอยากศัลยกรรมคุณก็เรื่องของคุณมันเป็นเงินคุณขอแค่แบบที่เราบอกไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็ในเรื่องของการศัลยกรรมทุกครั้งก็แนะนำว่าศึกษารีวิวแต่ละคลินิกหรือว่าแต่ละแพทย์ดีๆนะคะว่าแพทย์คนนั้นอะเป็นแพทย์จริงไหมมีความชำนาญหรือเปล่านะคะก็เวลาเราศึกษาเนี่ยเราก็จะดูตั้งแต่ชื่อคลินิกเลยหรือว่าเอาเลขสถานประกอบการคลินิกนะคะมาเสิร์ชในเว็บแพทยสภาว่าเป็นคลินิกที่แบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าโดนแกงโดนต้มหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวแบบหน้าเน่ามารับผิดชอบไม่ได้นะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรมันมีมาตรฐานของเขาอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็ขอให้มันมีมาตรฐานนะคะแล้วก็ขึ้นตามแบบว่าเว็บแพทยสภาอย่างถูกต้องเนาะแล้วก็ในเรื่องของชื่อเข้าไปคอนซัลท์แล้วก็ดูในเรื่องของใบเซอร์ติฟิเคทเนาะในเรื่องของแบบเฮ้ยเขามีใบยืนยันไหมว่าเขามีการอบรมทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ไหมนะคะแล้วก็ศึกษาเคสหลุดรีวิวในพวกกลุ่มศัลยกรรมเยอะๆนะคะเชื่อว่านะคะว่าคลิปนี้ออกไปแล้วก็ต้องมีคนมาคอมเมนต์ถามแน่นอนว่าหรือว่าแบบอินบ็อกซ์มาถามแน่นอนว่าเฮ้ยทำหน้าหมอไหนดีทำนู่นทำนี่หมอไหนดีคลินิกไหนดีก็สตางค์แบงค์ทำแค่นี้จริงๆแล้วก็สตางค์แบงค์ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับคลินิกอื่นได้เพราะว่าสตางค์แบงค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลินิกอื่นเขาเป็นยังไงนะคะก็ไม่สามารถเปรียบได้จริงๆเป็นรีวิวที่ทุกคนเอาไปประกอบการตัดสินใจอีกหนึ่งรอบและกันนะคะไม่สามารถแนะนำใครได้จริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มาส่องสายศัลยกรรมสักเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีเวลาเลยตอนนี้กำลังอินในเรื่องของแบบงานแล้วก็อาหารเสริมอยู่นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กด subscribe กดเลยกดต้องกด อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ติดตามกันมาคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีสตางค์แบงค์ที่มานั่งพามๆอยู่ตรงนี้พูดมากอยู่ตรงนี้แน่นอนนะจ๊ะรักทุกคนมากๆนะคะคือเราเห็นทุกคอมเมนต์ทุกข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง IG นะคะของเรานะคะทางเพจของเราทางแบบทุกอย่างคือเราเห็นหมดเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นคนชมคนด่าคนติคือเราเห็นหมดแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะแบบไม่ค่อยว่างที่จะตอบก็ขออภัยด้วยนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะไม่เป็นไรอินบ็อกซ์กันมาได้นะคะเดี๋ยวเรามีเวลานะคะเราก็จะพยายามตอบทุกคนนะรักทุกคนนะคะขอบคุณจริงๆนะคะจากใจจริงนะบ๊ายบาย
เราลืมในส่วนของฟันไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วนะปล่อยโป๊ะมากเลยก็วันเดียวกันแต่เปลี่ยนชุดเฉยๆเนาะก็ในส่วนของฟันนะคะเราทำวีเนียแบบเซรามิกมานะคะทั้งหมดรวมเบ็ดสิ้นมัน 230,000 นะคะอันนี้จ่ายเองเนาะไม่มีสปอนเซอร์เหมือนกันนะคะที่ Post Dent Clinic นะคะเดี๋ยวรีวิวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำออกมาอีกทีนึงนะคะรอนิดนึงตามคิวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปทำนมกันเลยดีกว่ารีวิวนมกันเลยดีกว่าทุกคนลืมจริงๆ